นี่คือซากที่งัดไผ่เลี้ยงนะทุกคนงัดแบบงัดทิ้งก็มีเนี่ยจริงแล้วเง่านี้งัดทิ้งนะแล้วเราก็เอาทิ้งไว้ในหลุมเดิมมันดูนี่คือตอเก่าตอเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้วออกหนอแล้วทุกคนนี่ออกหนอใหม่นี่แหละจะเป็นกอที่เราจะได้ขายในปีถัดไปนี่แตกยอดละไผ่เลี้ยงนะทุกคนนี่อันนี้คือนี่ดูตอนนี้เลยงัดทิ้งงัดออกแล้วมันใช้ไม่ได้ก็คือเรางัดเอาตัวที่ขายได้ออกไปแล้วแล้วก็โยนลากโยนเนี่ยโยนตอทิ้งลงมาในหลุมป๊อปแบบโอ้โหโดนมือในหลุมอุ้ยโดนยอดเขาด้วยดูดิแตกยอดเนี่ยแตกยอดทุกคนแตกยอดใหม่แล้วเรียบร้อยเลยฉะนั้นเดี๋ยวเอาดินมาถมหลุมนี้เลยแล้วกันเนาะให้ตัวนี้เป็นต้นแม่ต้นต่อไปให้ออกหน่อไปเลยแล้วกันประมาณนี้ทุกคนพามาดูนะเหมือนคนที่เอาไปปลูกก็คือเอาเง่าที่เราส่งไปให้ฝังดินแล้วก็เอ้ยเอาลงในหลุมแล้วก็รดน้ําแล้วก็เอาดินกลบนะทุกคนแต่นี่คือยังไม่ได้กลบดินเลยแตกยอดมาแล้วสัญญาชีพชัดเจนมากนี่ออกหน่อด้วยรอดแน่นอนปีหน้าก็จะได้งัดขายอีกประมาณนั้นทุกคนนี่คือไผ่เลี้ยงถวายหรือไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่เลี้ยงน้องหรือไผ่เลี้ยง3ฤดูประมาณนั้นเรียกกันอยู่ประมาณ4ชื่อนี่แหละทุกคน